โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากทางด้านรัสเซียนะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นได้มีการไปเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอความสําเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM ที่เรียกกันว่าซามัดนะครับเป็นยุโทโธปกรณ์ที่รัสเซียนั้นสุ่มพัฒนามานานพอสมควรนะครับการทดสอบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยครับที่ท่าอากาศ,ากาศ,ากาศยานเพรสเซนในแควส t ฮาสันเกสนะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือ เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเวลาประมาณ15นาฬิกา12นาทีของเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาและก็ถูกเป้าหมายที่คาบสมุทรคามซัสก,กานะครับอยู่ห่างจากจุดปล่อยไปเนี่ยเกือบ6,000กิโลเมตรนะฮะนี่คือเป้าหมายถือเป็นการทดสอบยิงขีปนาวุธซาบัดครั้งแรกและแม้หลายประเทศในฝั่งตะวันตกจะไม่แปลกใจกับการทดสอบครั้งดังกล่าวแต่ก็มีความกังวลเนื่องจากว่าในเวลานี้เนี่ยเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่ามีความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับทางด้านยูเครน การทดสอบขีปนาวุธใหม่นี้ที่มีศักยภาพทางยุทธวิธีและก็เทคนิคสูงสามารถเอาชนะระบบป้องกันขีปนาวุธที่ทันสมัยทั้งหมดได้ไม่มีอาวุธที่คล้ายกันกับขี่ปนาวุธชนิดนี้บนโลกและก็ไม่มีอาวุธใดที่เทียบเท่านะครับนี่คือเป็นคํากล่าวของทางด้านประธานทูบดีวลาดิเมียป,ปูตินผู้นําของรัสเซียหลังจากที่รับฟังรายงานแล้วก็ผลของการทดสอบขีปนาวุธสามารถผ่านทางสถานีทรทัศน์แล้วตัวเขานั้นก็ได้ทําการถแถลงข่าวสําหรับขีปนาวุธชนิดนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ อย่างที่บอกว่าถูกปล่อยจากคอสโมโดมของกองทัพเพรสเซสนะครับซึ่งประธานาัิบนีวาลาดิเมียร์ปูตินนั้นก็เรียกว่าสิ่งนี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่สําหรับประเทศมันมีคุณสมบัติทางเทคโนโลยีและยุทธวิธีขั้นสูงสุดสามารถทะลวงระบบป้องกันขีปนาวุธยุคใหม่ได้ทั้งหมดอาวุธที่มีลักษณะนี้จะเสริมศักยภาพของกองกาลังติดอาวุธของรัสเซียแล้วก็รับรองความปลอดภัยของประเทศจากไปคุกคามภายนอกและหยุดผู้ที่พยายามคุกคามรัสเซียด้วยผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามเรื่องนี้กับทางด้านจอห์นเคอร์บี้ กระทรวงกลาโหมสรหรัฐถวัตเพนตากอนเนี่ยครับว่ารู้หรือไม่ว่าทางด้านรัเสเซียนั้นมีการทดสอบเรื่องของขีปนาวุธ ICBM และขีปนาวุธช,ชนิดนี้เนี่ยมันสามารถติดตั้งหัวรบเนี่ยที่เป็นหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยะนะครับจอห์นเคอร์บี้ก็บอกว่าเรื่องของการเปิดตัวขีปนาวุธข้ามทวีปใหม่ ICBM เอซามัสเนี่ยครับ r า28เนี่ยเป็นการทดสอบตามปกติไม่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐอเมริกาแต่อยา่างใดเพราะว่าเรื่องดังกล่าวนั้น รัเสเซียได้แจ้งอย่างถูกต้องแก่สหรัฐแล้วภายใต้พันธกกรณีในสนทิสัญญา New Start ว่ามีแผนจะทดสอบ ICBM ครับ ขณะที่ความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะทางด้านของรัสเซีย,ยก็มีทางด้านของสายเทรทัศน์หลายแห่งของรัสเซียนมีการเผยแพร่คลิปสนทนาระหว่างผู้นําของรัสเซียวลาดเมีร์ปูตินกับทางด้านพลเอ,อกเซอร์เกซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองมาริอุปโปคือทางด้านของผู้นํารัสเซียเขาบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเขามองแบบนี้ว่าการปฏิบัติการทางทหารเข้าไปที่โรงงานถลุงเหล็กในเขตอาซอฟสตาลเนี่ยไม่มีความจําเป็นเพราะว่าสิ่งหนึ่ง คือต้องปกป้องชีวิตของฐานรัสเซียเนื่องจากว่าโรงงานแห่งนี้นะคะเป็นโรงงานถลุงเหล็กขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปแล้วก็มีโครงสร้างต่างๆอยู่ภายในได้ค่อนข้างซับซ้อนมาก